วันนี้พวกหลานมาเข้าสู่ภาคอธิบายทรัพย์เนาะอธิบายทรัพย์สาธารณะแปลว่าหยังพวกหลานสาธารณะแปลว่าทั่วไปบ่จำกัดทั่วไปบ่จำกัดก็คือว่าสาธารณะหมายความบ่อนที่เขาเจ้าไปนั่งดิเนาะบ่อนเป็นคือลักษณะของสวนเยาวชนเมืองหนาอยู่สวนเสถาหรือว่าเนาะแถวอนุสาวรีย์เมืองหนาเขาเจ้าไปนั่งดินอยู่เนาะเพราะเอื้อสาธารณะหมายว่าทั่วไปบ่อนที่นั่งดินพักผ่อนหย่อนใจต่างๆเนาะปราศจากแปลว่าหยังปราศจากแปลว่าขาดจากหลีกเว้นขาดจากหลีกเว้นก็คือว่าถ้าเฮาหักษาอนามัยได้ดีขยะโลคาต่างๆมันก็บ่มาเบียดเบียนเนาะต่อไปโรคภัยแปลว่าหยังโรคภัยแปลว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าหากว่าเฮาบ่มีบ่อนามัยห่างไกลตนเองเครื่องนุ่งห่มต่างๆบ่ซักเนาะจะเฮ็ดให้เฮาถ้าใช่คือว่าพยาธิมันก็สิเข้ามาเบียดเบียนเฮ็ดให้เฮาเจ็บไข้ได้ป่วยได้ง่ายเนาะเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเจ็บเป็นสู้ได้ง่ายเนาะเอาบัดนี้มาเข้าสู่ภาคคำถามเนาะคำถามมีทั้งหมด6ข้อเด้อเอามาเข้าข้อที่1เลยพวกหลานข้อที่1ถ้าวันทองตอบคู่ว่าแนวใดถ้าวันทองตอบคู่ว่าการรักษาอนามัยเริ่มจากการทำความสะอาดทางกายตนเองเครื่องนุ่งห่มบ่เฮ็ดให้สถานที่สาธารณะอื่นๆเปื้อนอีกด้วยเนาะข้อที่2นางแสงจันทร์ตอบคู่ว่าแนวใดนางแสงจันทร์หันตอบคู่ว่าพวกหลานพากันรักษาอนามัยเช็ดถูห้องเฮียนให้สะอาดเนาะเช็ดถูโต๊ะต่างกระดานดำให้สะอาดแล้วก็บ่ทิ่มใบตองทิ่มเกี้ยใส่เดินห้องเฮียนสะอาดข้อที่ต่อไปข้อที่3แม่นไผตอบคู่ว่าเวลาอยู่เฮือนสวยพ่อแม่เฮ็ดอนามัยผู้ที่ตอบผู้ว่าอยู่เฮือนสวยพ่อแม่เฮ็ดอนามัยแม่นนางนางแสงจันทร์เนาะข้อต่อไปข้อที่4เฮาควรเฮ็ดอนามัยอย่างใดเพื่อปราศจากโรคภัยต่างๆเฮาก็ต้องรักษาอนามัยเพื่อเช่นว่าปัดกวาดเฮือนซ่านรักษาห่างกายตัวเองให้ครบถ้วนรักษาตัวเองเนาะรักษาตัวเองเช่นว่ามันซักเครื่องนุ่งห่มอาหารการกินเนาะที่พักผ้าอาศัยเพื่อปราศจากโรคภัยต่างๆได้ข้อที่4เฮาควรเฮ็ดอนามัยอย่างใดเพื่อปราศจากโรคภัยต่างๆเนาะอันนี้อาจารย์เว้าไปแล้วข้อที่4บัดนี้เข้าข้อที่5เลยข้อที่5นายครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับหยังนายครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับเรื่องการรักษาอนามัยข้อที่6เนาะบัดนี้ข้อที่6แม่นไผตอบผู้เกี่ยวกับการอนามัยเครื่องนุ่งห่มผู้ที่ตอบเกี่ยวกับการรักษาอนามัยเครื่องนุ่งห่มก็คือท้าววันทองนั่นเองเนาะเอาที่ว่าการอธิบายทรัพย์เป็นอธิบายทรัพย์นี้มาฮอดตัวคำถามก็ถือว่าสิ้นสุดลงไปเนาะถือว่าบทเรียนนี้ก็จบเพียงสำนี้เนาะอาจารย์ก็แนะนำขึ้นให้พวกหลานมันอ่านเนื้อในบทเรียนเต็มแล้วก็มาเล่าอธิบายทรัพย์พร้อมน้องพวกหลานเนาะแล้วก็มาตอบคำถามเนาะคำถามนี้ใน6ข้อนี้ให้ครบถ้วนให้จบบทเรียนให้ครบเนาะจบบทเรียนตอบบทเรียนใน6ข้อนี้ให้ครบถ้วนแล้วส่งให้ครูกวดเด้อพวกหลานเด้อจดเป็นระเบียบเรียบร้อยชุบงามครูจะกวดให้เนาะผู้ใดเขียนงามจะตื่นกันแน่นให้พร้อมเด้อฮั่นถือว่ามาฮอดนี้คลิปนี้ก็จบเพียงส่ำนี้อาจารย์ขอแนะนำว่าถ้าใครบ่เข้าใจตอบคำถามข้อใดก็แซดมาถามอาจารย์หรือว่าจะไปถามในเวลาเรียนผ่าน Google Meet ฮั่นเนาะถือว่ามาฮอดนี้คลิปนี้ก็จบส่ำนี้อยู่บ้านอยู่เรียนให้ตั้งใจเรียนหนังสือเข้าโรงเรียนเข้าเฮียนให้ทันโมงทันเวลาเด้อพวกหลานเด้อฮอดโมงเลยเข้าโลดบ่ให้ขาดเฮียนเด้อมาฮอดนี้ก็ถือว่า
คลิปนี้จบสำนี้เนาะคลิปหน้าจะพบกับอาจารย์ใหม่เนาะขอขอบใจ